เล่นกีตาร์ฝึกกีตาร์วันละ5นาทีแต่ก็ทำให้เก่งขึ้นได้สวัสดีครับผมคุยเพื่อนกีตาร์นะครับผมวันนี้ก็จะมีเนื้อหาสาระดีๆเรื่องของการเล่นกีตาร์มาฝากทุกคนอีกเช่นเคยนะครับหัวข้อที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คือเล่นกีตาร์ฝึกกีตาร์วันละ5นาทีแต่ก็ทำให้เก่งขึ้นได้ว้าวโอ้โหเป็นไปได้ยังไงนะครับเราจะฝึกกีตาร์วันละ5นาทีจะทำให้เก่งขึ้นได้เป็นไปได้แน่นอนครับลองฟังผมอธิบายให้ดูนะครับการฝึกกีตาร์กับการเล่นกีตาร์นั้นน่ะทุกคนจะต้องแยกกันให้ออกซะก่อนนะครับแยกออกเป็น2ส่วนมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะครับการเล่นกีตาร์ก็คือการที่เรารวบรวมผลการฝึกทุกอย่างมาแล้วเพื่อที่จะมาเล่นออกไปนะครับหมายถึงว่ามันตกผลึกแล้วคุณอาจจะแบบว่าลองฝึกโซโล่ฝึกตีคอร์ดฝึกเกาสายมาอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเพื่อที่จะมาเล่นเพลงนึงเล่นออกไปแต่การฝึกกีตาร์นั้นมันจะเจาะลึกเป็นเรื่องๆไปนะครับอย่างเช่นเพลงนึงเนี่ยเราอาจจะไปฝึกตีคอร์ดไปฝึกเกาสายไปฝึกโซโล่ไปฝึกร้องเพลงใส่อย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่าการฝึกนะครับดังนั้นไอ้เจ้า5นาทีที่ผมกล่าวถึงเนี่ยก็คือการที่เราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับกีตาร์เนี่ยต่อเนื่องกันเป็นเรื่องๆไปมันจะทำให้เจาะจงมันจะทำให้เราโฟกัสไปที่รายละเอียดได้มากกว่าการเล่นแบบส่งๆทั่วๆไปนะครับแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าการเล่นกีตาร์เยอะๆไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องใส่ใจแล้วก็แบ่งเวลามาฝึกนะครับ5นาทีต่อวันเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นการเริ่มต้นแต่ถ้าคนไหนสามารถที่มีเวลามากกว่า5นาทีได้โอ้โหดีมากๆเลยนะครับแต่ถ้ามันยุ่งจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวครอบครัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเจียดมาสัก5นาทีต่อวันเป็นอย่างน้อยนะครับโอเคอย่างสมมติว่าผมจะฝึก5นาทีของวันนี้ในเรื่องของการเกาสายแต่ใส่เทคนิคลงไปอาจจะอย่างเช่นผมอาจจะคิดว่าวันนี้ผมจะฝึกสไลด์สายหรือว่าลูบนิ้วบนสายเนี่ยนะครับกับการเกาผสมกันผมก็จะฝึกอยู่ประมาณสัก5นาทีอย่างที่เราบอกกันไว้อันนี้ผมอาจจะลองฝึกคีเดียวแล้วกันนะผมจะไม่โฟกัสไปที่คีอื่นผมจะเอาคีเดียว5นาทีผมก็จะมึนๆอยู่กับตรงนี้ผมก็จะต้องดูว่าไอ้เจ้าคีเนี่ยมันสามารถที่จะถลายนิ้วไปตรงไหนได้บ้างนะฮะผมก็จะต้องมาหัดใกล้ดูสเกลคีเมเจอร์มันมีโน้ตอะไรบ้างแล้วผมก็จะมามันจะต้องสไลด์จากโน้ตไหนไปหาไหนได้บ้างอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะฝึกอยู่เงี้ย5นาทีมันก็เลยกลายเป็นเวลาที่ไม่นานเลยนะฮะแต่ก็คุ้มค่ากับการที่จะฝึกแต่สำหรับการไปเล่นเนี่ย5นาทีจะบอกน้องมันเล่นในแค่เพลงเดียวถูกไหมเราอาจจะจับกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงอะไรสักเพลงนึงเนี่ยจบ5นาทีไปมันก็ไม่ใช่การฝึกที่เจาะจงในรายละเอียดเท่าไหร่แต่อย่างวิธีที่ผมทำวิธีแรกคือผมมาเน้นเรื่องของการสไลด์นิ้วบนทางคอร์ด G อย่างเดียวเลยหรือสำหรับมือโซโล่เนี่ยอาจจะฝึกสปีดพิกกิ้งเนี่ยแล้วก็ฝึกกับเมโทรนอมอย่างเงี้ยอาจจะตั้งโจทย์ตัวเองไว้ว่าเฮ้ยไอ้5นาทีของวันเนี้ยฉันจะต้องฝึกแบบฝึกสปีดพิกกิ้งกับเมโทรนอมที่ความเร็ว160 BPM เราอาจจะตั้งเป้าไว้ตรงนี้แล้วเราก็ฝึกแบบฝึกหัดนั้นน่ะ
ซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาจับเวลาสัก5นาทีหมายถึงว่าฝึกจริงๆนะครับแบบว่าไม่ได้ว่าไหลไปเล่นอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราโฟกัสไว้แต่แรกใช่ไหมฮะหรือบางคนจะฝึกสวีปปิ๊กกิ้งอย่างเงี้ยก็แบบโอเคละ5นาทีก็ต้องฝึกแต่เรื่องนั้นจอดไปเรื่องไปลองทำแบบนี้ต่อเนื่องกันสัก1เดือนถึง2เดือนมันจะเห็นผลที่ชัดเจนนะเห็นผลในทางบวกที่ชัดเจนแน่นอนแต่เราจะแบ่งออกไปได้ยังไงว่าไอ้เจ้า5นาทีเราจะฝึกอะไรยังไงบ้างอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบแล้วแต่รสนิยมของตัวบุคคลเป็นรายๆไปแล้วกันนะครับอย่างเช่นว่าถ้าคุณเป็นมือกีตาร์โปร่งอย่างเงี้ยหรือเป็นมือใหม่อยู่ไอ้ประมาณเนี้ยยังเล่นไม่คล่องเท่าไหร่อย่างเงี้ยคุณก็อาจจะโฟกัสว่าอาจจะฝึก1อาทิตย์เนี่ยอาจจะฝึกวันละเรื่องนะครับอย่างเช่นอาจจะตีคอร์ดกับเมโทรนอมที่ความเร็วเพลงสโลว์ต้องไปประมาณสัก70อาจจะตีคอร์ดเนี่ยป๊อปตึกตึกตึกป๊อปตึกตึกตึกป๊อปอะไรก็ว่ากันไปเปิดเมโทรนอมไป70นะฮะแล้วก็ฝึกดูแล้วก็แต่ย้ำว่าจะฝึกอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องอยู่ในสิ่งนั้นตลอดนะฮะอย่าวอกแวกนะครับหรือวันต่อมาวันที่2คุณอาจจะฝึกการตีคอร์ดเพลงเร็วคุณอาจจะตั้งเมโทรนอมไว้สักประมาณ120แล้วก็ตีคอร์ดอะไรก็แล้วแต่สไตล์ที่เราจะอนุมาดีจะมาฝึกนะครับหรือวันต่อมาคุณอาจจะฝึกเกาสายก็ได้อาจจะเกาสายอาจที่ความเร็วสัก70กว่าก็ได้อย่างนี้วันต่อมาคุณอาจจะฝึกการคอนโทรลมือในการเกาอะไรประมาณนี้หรือจะเป็นในส่วนของคนที่เล่นกีตาร์ไฟฟ้าก็อาจจะฝึก7วันอาจจะฝึกวันละเรื่องเหมือนกีตาร์โปร่งเลยก็อาจจะเป็นวันแรกอาจจะเป็นการกลางนิ้วเหยียดนิ้ว5นาทีเต็มๆวันต่อมาก็อาจจะเป็นการดีดสปีดพิกกิ้งหรือว่าดีดอัลเทอร์เนทพิกกิ้งวันต่อมาอาจจะเป็นการดันสายวันต่อมาอาจจะเป็นการสไลด์นิ้วต่อไปก็อาจจะเป็นสวีปพิกกิ้งหรือจะเป็นการเล่นคอมโบคอร์ดหรือจะเป็นการตัดพิกอะไรยังไงก็แล้วแต่ผมว่าใน1อาทิตย์7เรื่องเนี่ยโอ้โหไม่น้อยนะครับไม่น้อยถ้าเกิดว่าเราฝึกอย่างต่อเนื่องอย่างที่ผมแนะนำเนี่ย5นาทีต่อวันเนี่ยได้ผลลัพธ์ของการฝึกที่ดีขึ้นแน่นอนนะครับโอเคคิดว่าดีๆประโยชน์อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่อง YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ